2462 2462 6คูณ4ก็2002เท่ากับ1แล้วก็6คูณ4 24เป็นยังไงล่ะเดรกถึงกับอึ้งกับความสามารถของหมอไปเลยอยากให้อ่อนข้อให้ป่ะอ่อนข้อให้หน่อยดิอ่อนข้อคิดเลขไม่ทันงั้นให้เวลาซีคิด10วิ10วิโอเคเพราะว่า10วิเนี่ยเฮียน่าจะตอบได้ทุกอันอยู่แล้วเราจะเวลา10วิโอเคข้อแรกมาแล้วข้อแรกเตียงเนี่ยมีเวลาจับเดี๋ยวจับเวลาจับตรงนี้เลย10วิให้ซีคิด10วิโจทย์ข้อที่1 8814โอ้โห88จิมมี่4ครับข้อที่1 8814 12ครบตอบครับ8คูณ3ครับ8ลบ4เท่ากับ4 4ลบ1เท่ากับ3 8คูณ3 24ครับเรียบร้อยเปิดมาข้อแรกไม่กี่วินาทีหมอก็ตอบได้เร็วมากแล้วครับ4ยังหาวิธีคิดไม่ออกเลยครับแม่เร็วมากอันนี้เพิ่มให้เป็น15วิข้อที่2อ๋อข้อที่2ครับจิมมี่4 8 2 2 6 8 ลบ2 8 ลบ2 2 8 ลบ2เหลือ6แล้วก็2 ลบ6เหลือ4คูณกัน24 6 4 24ถูกต้องเจอสักอันแล้วนี่แหละนี่แหละมาถูกทางแล้วสิเก่งไม่แพ้เฮียจิมเลยนะอันนี้ไม่อ่อนให้นะอันนี้ไม่อ่อนให้นะไม่อ่อนแล้วโอเคอ่ะมาดูข้อต่อไปว่าจะทำได้อยู่ไหมนะลุยตอบครับบวกกันหมดเลยครับมีตอบว่าบวกกันหมดเลยแปดสี่บวกสี่แล้วก็บวกกันหมดเลยได้ยี่สี่ครับเร็วชิบสี่บวกแปดยี่สี่ทุกต่อกรรมการเนี่ยถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะครับความไวนอกจากจะเป็นเรื่องของปีศาจแล้วเนี่ยยังแพ้ความไวของหมอจิมมี่นั่นเนี่ยมองจดแป๊บเดียวรู้วิธีคิดเลยสุดยอดยังไงอยู่เอ้าหนูซีจะไหวไหมมาครับมาดูข้อต่อไปกันเลยโจทย์คือ5534ตอบครับ25ลบ1 5คูณ5 3 4ลบ3เท่ากับ1 25ลบ1 24ครับถูกต้องแม่ยังไม่ทันได้หายใจครับหมอตอบได้อีกแล้วข้อต่อไปยากขึ้นแล้วนะให้4ให้4ให้4คิด20วินี่ครับข้อต่อไป6 2 3 6ให้4คิด20วิโอ้ต่อให้4ก่อนเลย20วิโอ้ยโอ้ยตาย12ยังไงยังไงโอ้ห้าสี่สามเอาเลยเอาต่อหกคูณสองเท่ากับสิบสองหกหารสามเท่ากับสองสิบสองคูณสองยี่สิบสี่ครับโอ้โหเรียบร้อยนี่ต่อให้แล้วใช่ไหมคุณหมอเร็วเกินเก่งสุดๆไปเลยอ่ะต่อข้อต่อไปตอนนี้จิมมี่ต่อให้สี่ก่อนยี่สิบวิเจ็ดเจ็ดห้าสองโอ้เจ็ดเจ็ดห้าสองครับเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่15 14 13 12 11 7บวก5แล้วมาบวกกันเอ้ยไม่ได้ดิไม่ได้5 4 3โอ้5บวก5 5 2 10แล้ว7 7บวกกัน14แล้วเอามาบวกกันอีกที24โอเคเฮ้ยโอ้ยยากเกินเกือบแล้วอีก3วิแล้ว3วิโดนแล้วเมื่อกี้ข้อสุดท้ายอันนี้ยากไหมครับขอดูก่อน3 3 1 7โอเคให้30วิเหมือนเดิมให้30วิใจดีมากพี่ใจดีมาก19 18 17 16 15 14 13เออ37 21แล้ว3บวกลบกันแล้วก็เอามาบวกกันยังไงนะเดี๋ยวนะอะไรยัง10 37 21 28 7ปุ๊บเจ็ด3อ่ะลบ1ได้2แล้วมาบวกกันก็ได้23นี่เอาเหรอตอบครับ7 3 21 3คูณ1เท่ากับ3 21ลบ3 24ครับเรียบร้อยโอ้โหมาถูกทางแล้วนิดเดียวเองนะเซมาถูกทางแล้วล่ะครับแต่วิธีผิดไปนิดหน่อยเอ้าไม่เป็นไรนะเมื่อกี้คิดถูกแล้วแต่3คูณ1ไงเออ3คูณ1มาจิ้มต่อให้น้องทุกข้อเลยโอ้แต่สุดท้ายหมอจิมชนะแน่นอนแหละเกือบแล้วเกือบได้เสมอแล้วบทสรุปเฮียจิมชนะเรียบร้อยโอ้โห